จากจุดเริ่มต้นถึงตอนนี้เกินทุนงานเรามีจุดเด่นคือรุ่นซีดานนี่แหละครับภายในงานครับทุกคนอยากมาขี่มาลองลงสนามผมก็เปิดโอกาสสานฝันให้ทุกคนผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อาจจะไปขี่แข่งกันบนท้องถนนนะให้มาขี่กันในสนามดีกว่ามาลองเรียนรู้มาลองฝึกฝนกันในสนามมีชุดเซฟตี้มีการป้องกันในการขับขี่ดีกว่าครับครับว่ามอเตอร์ไซค์ออกเก่าขี่ไปไหนใครก็ว่ายี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ยี้รถเก่าข้างหน้าเขามีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้จัดงานยี้รถเก่านะครับผมเอกยี้รถเก่าครับผมครับการจัดงานยี้รถเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงเอกคิดอะไรถึงจัดงานนี้ขึ้นมาครับก็จริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนชอบรถเก่าแล้วก็เล่นรถเก่าอยู่แล้วครับครับก็เลยเกิดไอเดียว่าจริงๆถ้าเราจัดงานแล้วมีพื้นที่ให้สำหรับรถคลาสสิกรุ่นปี80-90เราก็คิดว่าก็น่าจะดีนะมีทั้งรถใหม่รถเก่าได้มาร่วมกิจกรรมกันครั้งแรกเลยภาพที่ตั้งใจไว้งานยี่รถเก่าครั้งแรกก็จริงๆแล้วก็อยากจะเป็นงานมิทติ้งมากกว่าครับอยากจัดรวมธรรมดาปกติมากกว่าแต่ทีนี้เราก็มามองว่าถ้าจัดปกติทั่วไปปุ๊บมันก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรให้พี่ๆน้องๆได้ร่วมเป็นแท็กเดย์ด้วยครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมรวมในงานเดียวครับเพื่อที่ว่าคนที่มาจะได้ไม่เหงาครับมันไม่ใช่แค่มานั่งคุยกันอย่างเดียวคือทุกคนชอบรักการขี่ก็จัดให้มีขี่กันใช่ก็จัดให้มีขี่ก็อย่างรอบไฮไลท์ของงานรถเก่าก็จะเป็นรอบฟรีดันครับคือทุกคนเขาจะชอบที่จะมาขี่บางคนก็ไม่เคยขี่ในสนามพอมีรอบฟรีดันปุ๊บอย่างน้อยเขาได้ลงไปขี่ก็เหมือนสารฝันนะพี่ครับง่ายครับผมอาจจะไม่มีโอกาสเราเนี้ยเอกจัดได้ตอนที่งานครั้งแรกจะเกิดขึ้นมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมครับอุปสรรคปัญหาก็มีค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้จัดมือใหม่จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดเวลาจัดเรียงเวลารุ่นการแข่งขันครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับถ้าถามว่าในทางด้านกิจกรรมแล้วอย่างนั้นครั้งต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้างก็มีครั้งที่สองครับก็เคยครั้งที่สองเนี่ยเราย้ายมาจัดที่แข่งอาจารย์แต่เราจัดผิดพลาดไปนิดนึงเนื่องด้วยจับเดือนมิถุนาฤดูฝนครับก็คนก็จะมาร่วมค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมก็มาเข้าร่วมเหมือนเดิมครับผมครับแล้วก็มาครั้งที่3ครับครั้งที่3ก็ประสบความสำเร็จครั้งจัดที่ไหนครับจัดที่กลับไปจัดที่สนามไทยแลนด์ครับคือครั้งแรกไทยแลนด์แล้วก็ครั้งที่3กลับไปที่ไทยแลนด์ใช่ครับก็พอกลับไปที่ไทยแลนด์ปุ๊บกิจกรรมเราก็เริ่มพัฒนาในเรื่องของรุ่นการแข่งขันความต้องการของผู้ขับขี่เนี่ยคืออะไรครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมและก็ทางทีมงานอ่ะเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับครับผมครับเสร็จแล้วก็จะมาครั้งที่4ครั้งที่4เราก็เลยมีหลายรุ่นมากขึ้นครับ20กว่ารุ่นจัดการในเรื่องของการบริหารการจัดการภายในสนามภายในงานก็จะมีรุ่นแยกย่อยหลายๆรุ่นเพื่อให้เพื่อนๆที่มาเนี่ยได้มีรุ่นได้ขี่กันเยอะมากขึ้นขี่ได้สนุกมากขึ้นคือไม่ต้องไปคล้องรุ่นกันมากใช่ครับไม่ต้องอ่ะนี่ CC น้อยไปแข่งกับ CC มากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาปีนี้ครับเป็นปีที่5ครับเรากลับมาจัดที่แก่งกระจานครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับเสียงตอบรับดีมากผมเปิดรุ่นฮาร์เลย์นะครับแล้วก็รุ่น EV Racing Open และที่ไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือรุ่น J-Pan Bike 50cc ครับเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆได้มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นปีนี้มีทั้งหมด23รุ่น23รุ่นคือย่อยให้เลยให้ตรงใจครับให้แต่ละใจใช่ครับทั้งมินิไบค์ทั้งซุปเปอร์ไบค์ทั้งมือใหม่มืออาชีพเรามีกิจกรรมให้พี่ๆน้องๆได้ทำกันแน่นอนอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราเน้นการขับขี่เพื่อความสนุกสนานใช่ครับพบปะพูดคุยกันอีกอย่างนึงก็คือมีการประกวดรถทั้งหมด3รุ่นครับสำหรับรุ่นการแข่งขันที่ดูจะเป็นไฮไลท์เลยของปีนี้ที่เป็นไฮไลท์ครับจริงๆแล้วอ่ะผมมองแทบจะทุกรุ่นแต่ถามว่าถ้ารุ่นไหนเป็นรุ่นที่นิยมและมีคนแข่งมากที่สุดจะเป็นรุ่น400ไม่เกิน400ซีซีมือใหม่ครับผมคนแข่งเยอะมากก็เปิดโอกาสทุกคนได้เปิดโอกาสให้ทุกคนครับเปิดโอกาสครับเพราะว่าเราไม่อยากปิดกั้นโอกาสแล้วครับผมพี่จุดไฮไลท์ที่ต้องแวะเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นจุดจอดรถด้านหลังครับครับคนก็จะเอารถมาจอดถ่ายลงถ่ายรูปครับครับก็คือพวกบรรดาพวกรถตีลึกๆตามคอนเซ็ปต์งานเลยตามคอนเซ็ปต์งานเลยครับผมก็จะเขาก็จะมาจอดถ่ายรูป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 ถ่าย
ายรูปการมาดูรถเพราะรถบางคันเขาก็ไม่เคยเห็นตัวจริงครับเขาก็มาเห็นในงานนี้แหละครับฝากถึงงานนี้รถเก่าครั้งต่อไปหรือว่าผู้ที่สนใจติดตามได้ทางไหนครับงานนี้รถเก่านะครับก็ฝากทางเพจนี้รถเก่านะครับได้ทางเป็นรูปผมก็ได้ Suzuki PL นะครับครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับใช่ไหมครับ